ค่ะสวัสดีค่ะในเน็ตชาแนลวันนี้มาตามดูผักบุ้งแก้วที่แม่นกเอามาใส่ไว้ในวงน้ำนะคะนี่นะคะ7วันผ่านไปค่ะเพื่อนๆเขาก็มียอดแตกขึ้นมาค่ะอันนี้คือแม่นกแบ่งออกไปบ้างแล้วนะคะจาก 4-5 กรัมที่เอามาใส่ไว้ประมาณ7วันค่ะมันค่อนข้างร้อนซะหน่อยตรงนี้อยู่กลางแดดค่ะแต่เขาก็แตกยอดออกมาแล้วก็ใส่ไว้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวอีกสักประมาณอาทิตย์นึงเขาก็จะมียอดแตกขึ้นมาอีกเห็นไหมคะแยกออกไปก็เห็นได้ชัดว่าเขาแตกยอดได้เร็วมากอันนี้ประมาณ2กรัมนะคะมันแบ่งออกไปตอนแรกที่ใส่ไว้ที่ถ่ายคลิปแรกถ่ายไว้ให้ดูนั่นมันรู้สึกจะแน่นเกินไปแน่นมากแม่นกก็เลยนำไปเหวี่ยงไว้ที่บ่อปลาหลังบ้านค่ะอันนี้ก็ไว้อีกประมาณ2กรัมในวงนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะเอามาให้เพื่อนๆดูกันก็อีกสัก 2-3 อาทิตย์ค่ะยอดเขาก็จะใหญ่ขึ้นมาเดี๋ยวคราวหน้าแม่นกจะพาไปดูบริเวณหลังบ้านนะคะว่ายอดที่นำไปเหวี่ยงไว้ที่บ่อไปถึงไหนแล้วคลิปนี้ฝากไว้ให้เพื่อนๆกดติดตามให้กับแม่นกช่องในเน็ตชาแนลด้วยนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ